าจะพาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกล้ใกล้แค่ไหนก็จะบินไปดูข้าจะพาไปดูเป็นมีดผสมยาพิษเลือดออกแค่แมลงวันกินอิ่มไปแต่ตำรวจบอกพ่อผมว่าพ่อน้องหายตัวได้พ่อน้องยิงไม่เข้าแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านของลูกชายของขุนพันธ์พูดถึงขุนพันธ์ทำไมขุนพันธ์ถึงมีชื่อเสียงทางด้านวิชาอาคมฮะเพราะคุณพ่อนี่เป็นผู้ใฝ่ในด้านนี้มาตั้งแต่เล็กๆอาจารย์องค์แรกของคุณพ่อผมนี่ด้านไสยศาสตร์นะคือหลวงลุงชื่อพระอาจารย์เอียดครับแล้วก็ไปอยู่ที่วัดเรียนตั้งแต่คาถาไอ้ขั้นพื้นฐานนะไอ้ภาษาโขมนามโมกอกาสมัยก่อนนะครับอยู่ที่วัดจะไม่ค่อยไปอยู่บ้านครับอาจจะเป็นเพราะว่าชะตาของคุณพ่อนี่เขาส่งมาให้ฆ่าคนอะไรแบบนั้นมาปราบผู้ร้ายอะไรเขาเป็นตำรวจด้วยครับแล้วก็เป็นตำรวจแต่จริงๆแล้วคุณพ่อผมนี่ตอนไปเรียนที่กรุงเทพเจ้าอาวาสวัดราชานี่นะตั้งใจไว้ให้เป็นแพทย์เพราะคุณพ่อเป็นคนหัวดีใครก็อยากให้ลูกศิษย์ตัวเองเป็นหมอเป็นแพทย์ใช่ไหมจะได้โอ้จะได้คุยเมื่อก่อนก็จะมีม.8คือจบแล้วก็เข้ามหาลัยใช่ไหมพ่อผมก็ได้ที่หนึ่งแต่กลับมาจากแข่งกีฬาเพื่อนงัดกุฏิเปลี่ยนมาเป็นไปเป็นศพตำรวจเลยขุนพันธรักษ์ราชเดชได้รับการขนานนามไว้หลายฉายาทั้งขุนพันธ์ดาบแดงขุนพันธ์ดาบคู่และขุนพันธ์จอมขมังเวทท่านมีอายุยืนยาวถึง103ปีสร้างวีรกรรมอันน่าทึ่งไว้อย่างมากมายใช้ทั้งความกล้าหาญและใช้ปัญญาในการปราบโจรผู้ร้ายและยังเล่าลือกันว่าวิชาอาคมของท่านไม่เป็นสองรองใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาคงกระพันกำบังกายในช่วงชีวิตของขุนพันธ์ได้ฝึกวิชาอาคมหลายอย่างทั้งวิชากำบังกายอยู่ยงคงกระพันการดูฤกษ์ยามซึ่งการดูฤกษ์ยามนี้ก็จะต้องทำทุกครั้งก่อนออกไปปราบโจรผู้ร้ายนอกจากนี้หากวันใดท่านอยากแสดงฤทธิ์เดชลูกชายและลูกน้องก็จะได้เห็นเป็นบุญตาแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่าขุนพันธ์เนี่ยเป็นจอมขมังเวทด้วยแบบยิงไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยก็ในทำนองนั้นนะแล้วหายตัวได้จริงไหมคะไอ้หายตัวได้ไม่ได้นี่พ่อบอกว่ามองพ่อไม่เห็นเองมันก็พูดยากไงเพราะผมก็ไม่เคยไปปราบโจรกับพ่อผมแต่ตำรวจบอกพ่อผมว่าพ่อน้องหายตัวได้พ่อน้องยิงไม่เข้าผมถามพ่อว่าพ่อยิงไม่เข้าแกว่ามันยิงไม่แม่นเขาไม่ได้ให้ฟังแต่ถ้าถามนี่พ่อบอกว่ามันยิงไม่ถูกปืนมันด้านเองเพราะท่านปฏิบัติตัวนี่คือพวกผมกับน้องชายนี่ทำไม่ได้มันเกินไปยกตัวอย่างไม่ใช่ยกตัวอย่างไอ้เรื่องจริงตักน้ำมาเป็นขันใช่ไหมอาบน้ำก็เสกน้ำคุณพ่อผมจะมีถังน้ำอยู่ต่างหากจะไม่รวมกับลูกกับหลานกับเมียโอ้แม้กระทั่งกับลูกกับหลานกับเมียก็ไม่ได้ไม่ได้ฮะซักผ้าก็ต้องซักกะละมังอื่นเคร่งจริงๆฮะทานข้าวห้ามเติมถ้าคุณหิวเยอะหิวมากก็ตักทีเดียวตักทีเดียวให้เยอะทานเหลือไม่เป็นอะไรแล้วข้าวแต่ละคำพอจะทานข้าวก็ต้องเสกข้าวตัดเสร็จเอาข้าวปากก็ว่ากระถาข้าวที่จะทานในแต่ละคำเนี่ยนะเสกเอาข้าวปากก็มะพอเคี้ยวก็อะพอกลืนก็อูทุกคำนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่เคร่งครัดในวิชานอกเวลางานแล้วการใช้ชีวิตกิจวัตรประจำวันต่างๆก็จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอาทิเช่นการไหว้พระสวดมนต์การเสกคาถาก่อนกินอาหารหรือแม้กระทั่งการละเว้นกินของบางอย่างถามว่าไปเจอกับตัวเองไหมเจอยังไงฮะกับตัวเองประสบการณ์ที่เคยเจอกับตัวเองผมนี่รถพลิกก็แล้วนะตอนหนุ่มๆก็ตามภาษานะตามภาษาคนหนุ่มนะเพื่อนไล่ต่อยกันเพื่อนโดนยิงตายผมไม่ถูกสักนัดหนึ่งอะไรแบบนั้นน่ะคือจะเห็นเองพ่อบอกแล้วถ้าปฏิบัติได้จะเห็นเอง
ถ้าไม่รักจริงๆปฏิบัติไม่ได้เลยอย่าไปนับถือไปเชื่อให้เสียเวลาแต่ถามว่าได้ผลไหมได้ผลจากคำบอกเล่าทำให้เราได้ทราบว่าสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นในตัวขุนพันธ์คือท่านเป็นผู้ที่ตั้งใจและมุ่งมั่นในวิชาชีพมันเรียนและฝึกฝนวิชาอาคมจนเป็นที่กล่าวขวัญว่าเป็นจอมขมังเวทแน่นอนถ้าพูดถึงจตุคามรามเทพแล้วทุกคนจะต้องคิดถึงขุนพันธ์ครับจตุคามรามเทพจริงๆแล้วทำไมขุนพันธ์ถึงไปอัญเชิญจตุคามรามเทพมาเขาจะทำเสาหลักเมืองไงตอนนั้นแต่องค์จตุคามรามเทพจริงๆแล้วนี่นั่งอยู่ในวัดพระธาตุมาเป็นร้อยปีพันปีแล้วแต่คนเขาไม่รู้จักอ๋อนั่งอยู่ที่วัดพระธาตุมาเป็นร้อยปีพันครับนั่งที่หัวบันไดอะไรถ้าเราหันหน้าไปทางซ้ายนี่เป็นองค์จตุคามองค์ทางนี้เป็นองค์รามเทพสองคนพี่น้องนะพอท่านอยู่ที่นครมาหลายพันปีแล้วครับเพราะท่านเป็นพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองไงแล้วก็รูปแบบก็เอาจากในแผ่นประตูทางขึ้นองค์พระธาตุครับเอามาทำหน้าเสาหลักเมืองมันถึงจะไม่เหมือนของใครนครเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีคนใหญ่คนโตในประเทศไทยจะต้องมาไหว้ศาลหลักเมืองที่นี่เพราะอะไรฮะผมว่าเป็นเพราะอธิษฐานได้ไหว้รับขอได้อธิษฐานได้ไหว้รับขอได้ครับเพราะท่านเป็นเทพไม่ใช่เป็นพระทุกวันนี้สิ่งที่ถูกตกทอดมายังรุ่นลูกอาจจะไม่ใช่วิชาอาคมแต่ลูกหลานแต่ละคนก็จะได้รับเครื่องรางของขลังแน่นอนอันนี้คือของขลังที่แบบว่าเป็นมรดกที่คุณพันทิ้งไว้ให้ที่คุณพ่อทิ้งไว้ให้เราแบ่งกันโดยที่พ่อแบ่งให้มีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นดาบของพระยาพี่ชัยดาบหักนะครับแต่อันที่อยู่ที่นี่มันไม่หักมีเรื่องเล่าว่ายังไงตอนนั้นเนี่ยพ่อผมนี่ยศพันตำรวจตรีย้ายไปพิจิตรก็ไปรู้จักหลานของพระยาพี่ชัยเนี่ยแล้วพ่อผมก็อยากได้ดาบนี้พ่อเข้าไปเป็นลูกยกเป็นลูกบุญธรรมเอาดอกไม้ธูปเทียนเอาพานไปขอเป็นลูกบุญธรรมเสร็จแล้วพอได้ดาบมาพ่อผมก็รำดาบให้ดูพ่อผมก็ไม่ได้ควันใครหรอกแต่เวลาไปปราบผู้ร้ายนี่ก็เหมือนของขลังครับจะสบายบ่าเป็นของขลังที่แบบว่าอยู่ในตัวของท่านขุนพันธ์ครับต้องไหมฮะจะสบายบ่าแล้วก็ที่เขาเรียกมือปราบดาบแดงคือดาบอันนี้อ๋อมือปราบดาบแดงครับที่ขุนพันธ์เป็นก็คืออันนี้แหละครับคืออันนี้จริงๆแล้วดาบไม่ได้แดงหรอกแต่พ่อผมเอาผ้าพันไว้หมดคือกลัวไอ้หวายนี่จะขาดอะไรแบบนั้นเพราะตั้งแต่สมัยพระยาพิชัยครับตั้งแต่สมัยพระยาพิชัยส่วนมีดนี้นะเป็นมีดที่พ่อผมใช้พกแล้วก็เวลาโจนตัวกันคือตั้งแต่เชือดคอจนแทงครับถามว่ากี่ศพแล้วผมก็ไม่ทราบเยอะที่สุดมากกว่าปืนครับประมาณกี่ศพอันนี้นี่ผมถามพ่อพ่อว่าไม่น้อยกว่า15ศพอันนี้เป็นมีดที่ผสมยาพิษผมถามพ่อว่าเขาทาหรือไงพ่อบอกว่าเขาผสมลงไปเลยไปเป็นมีดที่อันตรายที่สุดเขาผสมไปตอนทำใส่ในเหล็กเลยเหรอครับเขาตอนรีดเหล็กเขาจะผสมลงไปเลยก็เป็นของตระกูลผมตั้งแต่ตอนนู้นพ่อบอกผมนะว่าเชือดใครแทงใครเนี่ยแค่เลือดออกแค่แมลงวันกินอิ่มเนี่ยคือหยดเดียวเนี่ยจะตายพ่อผมก็ไม่เคยพกพาไปไหนพกกลัวไงอันตรายอันตรายคือเราดูกันเนี่ยครับแล้วของชิ้นที่รักที่สุดที่คุณพ่อให้มาเนี่ยชิ้นไหนครับคือรักทุกชิ้นน่ะแต่อ๋อนี่คือพกติดตัวเลยอันนี้คือต้องพกอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรครับเหล็กไหลอ๋อเหล็กไหลแล้วจตุคามนะคะคุณอาอ๋ออันนี้เป็นรุ่นปี30นะครับนี่แหละสมเด็จปักใต้ถ้าถามว่าองค์นี้ใช่ไหมองค์นี้นี่เป็นองค์นำฤกษ์ไม่มีใครเอาหรอกตอนนั้นผมก็เอามาหมด
ไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาไม่มีใครเอามันไม่สวยเห็นไหมเมื่อก่อนแจกใครไม่มีใครเอาคือเขาทำเขาปั๊มมาตอนนั้นเนี่ยด้วยความรีบด้วยฤกษ์ด้วยเขาจะมีฤกษ์ปั๊มของเขาใช่ไหมก็ผสมเนื้อผมว่ามันเปียกไปไงก็ปั๊มออกมาตั้งไว้ใครจะไปสนใจอ่ะรวยหยิบคุณดูดิใช่ไหมแล้วพอมาเปรียบเทียบกับองค์นี้มันคนละเรื่องใช่ไหมคนละเรื่องนะครับคมชัดมากเลยครับแน่นอนก่อนท่านขุนพันธ์จะสิ้นท่านเคยเล่าเคยบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ว่าไหว้ให้มาไหว้จตุคามรามเทพยังไงเคยบอกไหมฮะว่ามาไหว้ยังไงเคยบอกครับท่านบอกว่าคุณพ่อผมก็แนะนำทางพวกผมเนี่ยว่าถ้าขออะไรจะไปสอบไล่อะไรเนี่ยให้บุญบานถึงองค์จตุคามรามเทพคือนี่แหละพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองอยู่ในวัดพระธาตุเนี่ยนั่งอยู่บนหัวบันไดนั่นแหละก็คือจะเลื่อนตำแหน่งจะเลื่อนฐานะจะเลื่อนอะไรก็แล้วแต่ครับคือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละขนาดข้าราชการชั้นผู้หลักผู้ใหญ่มาพ่อก็บอกว่าก่อนที่จะมาไหว้แกไปไหว้พระธาตุก่อนขุนพันธ์ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างตำนานไอ้ไข่วัดเจดีย์ซึ่งเริ่มแรกในปี2497ท่านเป็นหนึ่งในผู้จัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดและได้สื่อสารกับหลวงพ่อทวดผ่านร่างทรงจนเกิดการตามหาลูกศิษย์หลวงพ่อทวดกลายเป็นเรื่องเล่าไอ้ไข่ลูกศิษย์วัดเจดีย์จนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ท่านยังได้นำชิ้นส่วนต้นตะเคียนที่เหลือจากการสร้างศาลหลักเมืองมามอบให้กับวัดเจดีย์ในการแกะสลักรูปไอ้ไข่ให้เช่าบูชาเพื่อนำรายได้ไปบูรณะวัดอีกด้วยติ่มซำของคุณอะไรที่มันเด็ดติ่มซำของร้านเนี่ยจริงๆมีร้อยกว่าเมนู